เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเสียงลึกลับเรื่องนี้ผมต้องเล่าให้ฟังอย่างเร็วหลังจากที่ได้เรื่องนี้มาแอดมินก็บังคับให้ผมรีบมาเล่าให้ฟังเพราะแอดมินผมเป็นคนที่ประจวบเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเต้คุณเต้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่คบกับแฟนมาจะเข้าปีที่6ยังไม่เคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดด้วยกันเลยและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันคุณเต้ได้โทรจองโรงแรมล่วงหน้าก่อนประมาณครึ่งเดือนไปกัน2คนพักที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพราะอยากเที่ยวที่อ่าวมะนาวซึ่งผมขอสงวนชื่อโรงแรมไว้ช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวเป็นช่วงโลซีซั่นแน่นอนว่าคนที่เข้าพักจะน้อยมากแทบจะไม่มีคนเลยก็ว่าได้ทางโรงแรมก็ปิดปรับปรุงหลายส่วนแต่ก็ยังเห็นมีคนอยู่บ้างประปรายโรงแรมจะมีทั้งหมด4ชั้นฝั่งนึงจะมีประมาณ5ห้องคุณเต้ได้พักชั้นบนสุดถ้าหันหน้าเข้าทะเลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวอาคารและเป็นห้องรองจากห้องสุดท้ายของตึกวันแรกที่ได้เข้าพักทางโรงแรมให้เช็คอินได้บ่าย2โมงแต่เนื่องด้วยเป็นวันธรรมดาและคนน้อยเลยได้ขึ้นห้องก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงขึ้นห้องไปเก็บของเสร็จก็พักผ่อนกันรอแดดล่มลมตกค่อยลงไปเดินเล่นที่ชายหาดสักพักก็ได้ยินเสียงตึงตังดังจากห้องข้างๆซึ่งเป็นเสียงเด็กกระโดดโลดเต้นกันคุณเต้คิดไปต่างๆนานาเพราะช่วงระยะหลังๆมาชอบฟังรายการผีมากๆเรียกได้ว่าฟังทุกครั้งที่มีเวลาว่างเพราะฉะนั้นก็จะแอบหลอนอยู่บ้างคุณเต้ก็คิดในใจว่าขอให้มีคนมาพักห้องข้างๆทีเถอะจะได้อุ่นใจหลังจากที่เวลาผ่านไปจนถึงช่วง5โมงคุณเต้กับแฟนก็ลงไปเดินเล่นและหาอะไรกินกันพอเปิดประตูออกไปก็เจอห้องข้างๆแล้วก็มีเด็กเล่นกันอยู่จริงๆบอกเลยว่าตอนนั้นคุณเต้รู้สึกอุ่นใจมากหลังจากเดินเล่นเสร็จกินอาหารเย็นเสร็จก็กลับขึ้นห้องอาบน้ำนอนตามปกติไม่ได้มีอะไรเวลานอนคุณเต้และแฟนจะเปิดไฟและเปิดโทรทัศน์นอนเพื่อไม่ให้มืดและเงียบเกินไปวันที่2วันนี้เป็นวันที่คุณเต้และแฟนมีแพลนจะไปเที่ยวกันแต่ฝนดันตกทำให้ออกไปไหนไม่ได้หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็ต้องกลับขึ้นมาบนห้องอยู่กันทั้งวันจนเย็นก็ลงไปกินข้าวกลับขึ้นมาก็เป็นกิจกรรมเดิมคือดูโทรทัศน์และนอนแฟนคุณเต้รู้สึกปวดท้องเสียตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเข้าห้องน้ำทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีจนกระทั่งวันสุดท้ายวันนี้คุณเต้ต้องเดินทางกลับกรุงเทพคุณเต้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนตีห้าครึ่งลุกไปเข้าห้องน้ำและกลับมานอนต่อนอนหันหลังให้แฟนพอลงมานอนก็ได้ยินเสียงเคาะที่หัวเตียงฝั่งที่แฟนนอนหัวเตียงจะเป็นไม้อัดเสียงนั้นเคาะอยู่ตลอดเคาะหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นระยะสัก10วินาทีแล้วก็เคาะอีกได้ยินอยู่ประมาณ 5-6 ครั้งคุณเต้ก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดหันไปหาแฟนว่าจะเคาะอะไรนักหนาคนจะนอนแต่พอหันไปก็เห็นว่าแฟนหลับอยู่แล้วก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่ยื่นไปโดนหัวเตียงเลยแม้แต่น้อยตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรพอลงมานอนก็ได้ยินเสียงเคาะอีกเหมือนเดิมคุณเต้ทนไม่ไหวเลยลุกขึ้นมานั่งดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่นั่งดูสักพักก็ไม่มีอะไรแต่เสียงก็ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมคุณเต้ก็เลยล้มตัวลงเพื่อจะนอนต่อสักพักก็มีเสียงเพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงคือเสียงบนเพดานคล้ายๆว่าใช้ปลายเล็บเคาะไล่นิ้วสลับกันไปมาดังอยู่แบบนั้นและเสียงหัวเตียงก็ยังคงดังอยู่เหมือนเดิมคุณเต้เริ่มนอนนิ่งไม่กล้าขยับตัวใดๆไม่กล้าหลับตาได้แต่จ้องไปที่โทรทัศน์มือก็เริ่มชาเพราะนอนนิ่งมากจนแฟนรู้สึกตัว
คุณเต้เลยพยายามที่จะบอกว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แต่แฟนคุณเต้เหมือนไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็นอนต่อปล่อยให้คุณเต้เคว้งอยู่แบบนั้นคุณเต้ก็นอนตัวแข็งจนฟ้าสว่างเสียงนั้นก็หายไปคุณเต้รีบลุกไปอาบน้ำแต่งตัวเก็บของเพราะวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วแล้วก็ลงไปกินข้าวเช้ากันระหว่างกินข้าวคุณเต้ก็พยายามถามแฟนว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินด้วยความที่ยังอยู่ในโรงแรมคุณเต้เลยไม่อยากพูดอะไรมากพอกลับบ้านที่กรุงเทพคุณเต้ก็ถามแฟนอีกครั้งแฟนก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรนะสุดท้ายคุณเต้เลยบอกว่างั้นจะเล่าแล้วนะแฟนคุณเต้เลยพูดขึ้นมาว่าที่จริงอ่ะเขาได้ยินเสียงนั้นตลอดได้ยินทั้งสองคืนตั้งแต่วันที่เข้ามาแล้วเขาก็พยายามหาว่าเสียงนั้นมาจากไหนเป็นเพราะไม้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างคือปกติมากทั้งไม้หัวเตียงแล้วก็เตียงแต่เขาไม่อยากบอกคุณเต้เพราะกลัวว่าคุณเต้จะกลัวแฟนเป็นคนไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่เลยไม่ได้เวอร์วายอะไรจริงๆอยากถามพนักงานตั้งแต่ตอนเช็คเอาท์แล้วแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าจะเป็นแค่เรื่องที่พวกคุณเต้คิดไปเองอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน